สี Interview สวัสดีครับชาวซีดได้เวลาแนะนำเพลงใหม่เท่ๆกันแล้วกับศิลปินวงนี้ที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อพอสมควรนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าพวกเขาแต่ถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบฟังเพลงหลากหลายสไตล์ฟังเพลงหลากหลายแนวชอบพ็อปร็อกเท่ๆที่มีอินดี้ผสมแล้วก็ฟังเพลงมายาวนานพอสมควรน่าจะรู้จักพี่ๆวงนี้เป็นอย่างดีBlue Dog สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Blue Dog ในที่นี้ไม่ใช่ชื่อพันหมานะฮะไม่ใช่ย้ำอีกครั้งหนึ่งแนะนำตัวแล้วก็แนะนำที่มาที่ไปของคำว่า Blue Dog นิดหนึ่งฮะครับผมชื่อไม้นะครับเป็นนักร้องนำวง Blue Dog นะครับครับผมนัทครับมือกีตาร์ครับผมครับผมตังครับมือกีตาร์ครับกล้องมือเบสครับคือถ้าจะออกเสียงออกเสียงต่ำๆเป็น Blue Dog ไม่เอา Dog นะ Blue Dog ที่จริงมี5ท่านนะครับวันนี้มีปิตุละท่านนึงครับครับผม Blue Dog มาจากอะไรครับคำว่า Blue Dog Blue Dog นี่คือจริงๆแล้วมันเป็นท่าเรือสีน้ำเงินท่าเรือสีน้ำเงินอ๋อดอกดอกก็คือท่าเรือกับบลูดอกใช่ครับทำไมต้องเป็นท่าเรือสีน้ำเงินฟังชื่อแล้วเหมือนเป็นวงสไตล์โซแจ๊สนะเอออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วตอนนั้นที่เราคิดกันเนี่ยเหมือนกับเราชอบที่ไหนที่เราจะไปแล้วรู้สึกดีอ่ะเราโหวตกันขึ้นมาทุกคนก็บอกเฮ้ยเราชอบไปทะเลกันครับณตอนนั้นนะครับก็เลยบอกงั้นเหมือนกับเป็นท่าเทียบเรือแล้วกันครับเพื่อจะนำทางเราไหมโอ้โหดูติสมากเลยอะดูติสเหมือนตอนนั้นเพิ่งก่อตั้งวงใหม่ๆก็ตอนนี้กำลังจะออกจากท่าเทียบเรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีประมาณกี่ชื่อนะโอ้หลายชื่อมากเป็นสิบชื่อนะครับที่ลิสต์ครับผมแต่ว่านี่คือเป็นความหมายหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าหลายคนคงต้องเข้าใจผิดคิดว่าวงนี้ชอบเลี้ยงหมาพันบลูด็อกนะฮะก็เลยตั้งชื่ออย่างนี้แน่นอนตอนแรกผมบลูด็อกแต่พอไปดูการสะกดแล้วใช่เลยแต่ถ้าไม่เขียนติดกันนั่นก็คือท่าเรือสีน้ำเงินได้แต่พอเขียนติดกันแล้วก็เลยเอ๊ะมันมาจากไหนได้อยู่ดนตรีของบลูด็อกเป็นดนตรียังไงกันแน่ฮะก็คงพื้นฐานเขาเป็นป๊อปนะครับเพราะว่าเมโลดี้โดยที่ผมแต่งเนี่ยจะแต่งเป็นป๊อปมาก่อนนะครับก็ใส่เป็นความเป็นร็อกนะครับเพราะว่าทุกคนก็ชอบความเป็นร็อกเหมือนกันนะครับก็ออกเป็นแต่พี่เขาดูฮิปฮอปนะไม่มีอันนี้ตัวตนนะครับแต่ว่าจริงๆก็ฟังเพลงร็อกแต่ว่าเขาจะสื่อมาทางฮิปฮอปนิดแต่เดี๋ยวนี้มันก็ผสมกันได้ผสมได้ฮะผสมกันได้จริงๆแล้วแต่ช่วงนั้นว่าเราอยากทำแนวไหนจากอัลบั้มสุดท้ายก่อนจะมาปล่อยซิงเกิลที่เราเปิดไปก่อนหน้านี้แล้วของเก่าหายไปกี่ปีครับบลูด็อก7ปีนานนะนานเจ็ดผมนึกว่าจะไม่ทำเพลงกันแล้วอ่ะตอนแรกครับมัน7ปีนะครับแต่ก็ทุกท่านก็ยังเล่นดนตรีอยู่ครับจริงๆก็คุยกันเรื่องเพลงอยู่เสมอครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาคือมันก็ไม่อยากได้หายไปครับแต่ว่าพอมาเจอกันมาทำงานมันก็ยังไม่ลงตัวหลายคนก็บอกแนวนี้ยังไม่ชอบยังไม่ใช่อ่ะยังไม่พร้อมเอาไปเล่นดนตรีก่อนทุกคนก็ไปเล่นแบ็คอัพไปทำนู่นทำนี่กันครับนะครับผมก็แต่งเพลงเก็บไว้รอให้ทุกคนพร้อมมาเจอกันทุกเดือนบ้างเจอกันทุกสัปดาห์บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ลงตัวนะครับพอมาช่วงนี้รู้สึกว่าวัตถุดิบมันลงตัวนะฮะของมันมาแล้วความคิดอะไรเงี้ยมันก็หยิบขึ้นมาชิ้นนึงอ่ะผมเขียนขึ้นมาปั๊บทุกคนฟังทุกคนก็คิดพาร์ทของตัวเองเฮ้ยมันมองภาพเดียวกันยังไงลายกรองยังไงจะมองประสานยังไงใช่ครับพอมองตรงกันปั๊บอ่ะเริ่มทำมันก็เลยมาจังหวะพอดีต่อจากของเก่าซึ่งผมชอบนะเพราะมากตอนนี้มีซิงเกิลอะไรเป็นเพลงใหม่มาฝากแฟนๆครับครับพี่นัทวันนี้เรามีเพลงชื่อเพลงว่าเปิดเพลงนี้นะครับมาฝากแฟนๆกันโอ้โหไม่เปิดไม่ได้เลยชื่อเพลงก็เปิดเหมือนบังคับแล้วเป็นเพลงรักโรแมนติกใสๆที่พี่ไม้เขียนมาได้ซาบซึ้งกินใจกับสมาชิกช่องวงบ้างขอเซิร์ฟสักท่อนหนึ่งเปิดเพลงนี้แค่เปิดเพลงนี้ได้ยินขึ้นมาเมื่อใดฉันมีแค่เราสองคนส่งตรงไปยังหัวใจให้ใกล้กันจบแล้วจบแล้วเฮ้ยเปิดบ่อยเพลงนี้เดี๋ยวไปฟังเวอร์ชันเต็มนะครับเป็นคลื่นซีของเราได้นะฮะก็เป็นซิงเกิลที่2ที่อันนี้จะฟังสบายฟังง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นเพลงความหมายบวกความหมายบวกนะครับก็คือตอนเขียนเราคิดถึงเพลงที่จะสื่อต่อความรักยังไงบ้างซึ่งผมไม่ได้เขียนแบบแนวเดียวว่าต้องเป็นแฟนกันนะครับนะฮะถ้าเกิดอยากทราบรายละเอียดว่าจริงๆแล้วเพลงนี้สื่อความหมายได้บ้างก็ลองไปชม MV ดูครับผมมันจะมีความรักหลายรูปแบบหลายบทบาทซึ่งมันก็ตรงกับสมาชิกในวง Blue Dog ทุกคนแต่เราไม่ได้รักกันเองนะที่มีความรักที่หลากหลายและมากมายหลายรูปแบบใช่โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ครับครับผมอ่ะสุดท้ายนิดนึงมิวสิกวิดีโอก็มีแล้วเพลงก็ปล่อยออกมาได้เป็นเดือนแล้วนะครับผมขายของนิดนึงเรามีแฟนเพจนะครับอยู่ใน Facebook นะครับก็เข้าไปติดตามข่าวสารกันได้นะครับก็ www.facebook.com/bluedog นะครับ b l u e d o c k ครับผมครับ
แล้วก็ติดตามได้ทาง Instagram นะครับbulldogband ฮะแล้วมีเว็บไซต์ด้วยครับ bulldog.net ครับแล้วก็มีช่องของเราเองใน YouTube ครับเข้าไปกด Subscribe กันได้ครับแล้วก็ดาวน์โหลดอย่างถูกกฎหมายได้นะครับที่ iTunes และDeezer ฮะที่ดอกจันนะครับ4922789 54ครับและกดโทรออกด้วยนะครับผมไม่โทรออกก็ไม่โหลดนะฮะก็อย่าลืมติดตามเพลงเปิดเพลงนี้ได้นะครับที่ซีซีดเรดิโอเปิดประจำครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ๆ Bulldog มากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ